สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามชมข่าวกีฬาทำอิดมาเริ่มทีแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับสโมสรเปตังอาวุโสบำนาญและสโมสรอมตะจัดการแข่งขันเปตังสิงขันห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเฉลิมฉลองวันยึดอำนาจ23สิงหาคมครบ45ปีการแข่งขันจัดขึ้นที่สโมสรอาวุโสบำนาญเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานสิหุนสิทธิลือไซห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์มีเจ้าเมืองหัวหน้าแผนกการต่างๆพร้อมอดีตพนักงานอาวุโสบำนาญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตังครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติโดยเฉพาะวันยึดอำนาจ23สิงหาปี1975หา23สิงหาปี2020ครบรอบ45ปีวันสั่งตั้งศูนย์กลางแนวรับสั่งซา13สิงหาปี1950หา13สิงหา2020ครบรอบ70ปีและวันสั่งตั้งรัฐธรรมนูญ15สิงหาปี1991หา15สิงหา2020ครบรอบ29ปีนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการพบปะสั่งสารหัดแน่นความสามัคคีระหว่างการนำผักหลัดกับอดีตการนำอาวุโสบำนาญให้มีขบวนการฝึกฝืนมวลซืนโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด38ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สายคือสาย A สาย B สาย C และสาย D ผ่านการแข่งขันเห็นว่ามีความสามัคคีมิตรภาพและสร้างขบวนการอย่างฝึกฝืนเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาว National TV ในเด้อ